านที่ยากที่สุดถ้าหากว่าเราผ่านไปได้ทุกอย่างก็จะง่ายนะครับสวัสดีครับอยากมีเรือสักลำอยากทำเรือเป็นสักหนึ่งลำต้องเฉวงเรือโบราณนะครับก่อนที่จะไปดูเนื้อหาในคลิปนะครับกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมเฉวงเรือโบราณด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมในครั้งต่อๆไปนะครับหรือถ้าหากว่าพี่น้องต้องการที่จะสื่อสารกับผมในตัวก็วันนี้ได้เลยนะครับหรือแอดไลน์ก็ได้ก็มันจะได้สะดวกในการสื่อสารนะครับเนื้อหาในคลิปก็จะเป็นคลิปต่อเนื่องของการทำระเบียงเสากระดงเรือของเรือลบหลวง Sovereign of the Sea นะครับซึ่งถือว่าเป็นเรือที่มีความยิ่งใหญ่อลังการที่สุดของโลกลำหนึ่งนะครับเพราะเรือ Sovereign of the Sea ถือเป็นบิดาเรือต้นแบบเรือของประเทศอังกฤษเลยทีเดียวนะครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรไปชมเลยครับแค่ระเบียงเดียวของเรือลบหลวง Sovereign of the Sea นะครับมีขั้นตอนการผลิตค่อนข้างเยอะนะครับต้องใส่ใจต้องใส่รายละเอียดลงไปให้ครบถ้วนเนื้องานจะออกมายิ่งใหญ่อลังการนะครับทุกสัดส่วนทุกดีเทล
มีความหมายของการทำเรือทั้งสิ้นนะครับเพราะงั้นพี่น้องก็ต้องค่อยๆแกะและค่อยๆติดตามดูว่าแต่ละเนื้อหาที่เฉวงเรือโบราณได้ถ่ายทอดลงมาในคลิปนะครับมีประโยชน์กับพี่น้องมากน้อยเพียงใดนะครับถ้าพี่น้องชอบนะครับช่วยกดแชร์กดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมเฉวงเรือโบราณด้วยนะครับและชมคลิปต่อไปของผมต่อด้วยนะครับขอบคุณมากครับ